รามาเริ่มกันที่แผ่นแรกดีกว่าทุกคนเราอาจจะรวยมากเลยนะเนี่ยถ้าเราได้แบบ8แถวแบบนี้คือ2ล้านเลยทุกคน 2,000 2,000 กับเท่าไหร่อ่ะปึ๊บๆๆๆๆๆอุ๊ยคุณดูโอ้โหเงิน2ล้านสวัสดีครับทุกคนวันนี้ท็อปจะพาทุกคนมาเสี่ยงโชคหาเงินนะทุกคนที่ประเทศไต้หวันเพราะตอนนี้เงินหมดแล้วคุณมันจะหมดเวลาแล้วหมดแล้วพี่ปลายเออร์ Let's go เฮ้ยเอาไปข้างในอยู่ดีเราก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงก็ไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะทุกคนนี่ไงจะมีแบบนี้ให้เลือกๆอ่ะอ๋อแบบนี้เหรอเดี๋ยวเราไปดูในตู้เนาะเนี่ยทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบขุดขูดอะทุกคนแบบลุ้นเอาว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่อะบางทีก็ไม่ได้เลยนะศูนย์เปล่าเลยนะแต่เราจะรวยไหมเราจะรวยดิเอาเงินไปบิดกาชาเพิ่มใช่จะไปบิดเพิ่มงั้นเดี๋ยวเราไปเลือกกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะรวยหรือเราจะเจ๊ง Excuse me this oneเอานี้ด้วยไหมผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะ Yes แล้วก็อันนั้นนี่ทุกคนท็อปได้มา3ใบนะทุกคนอันนี้200ใช่อันนี้200เลขกับราคาที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ย200เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าทุกคนว่าเราจะได้คืนกี่บาทหรือเสียหมดเลย500บาทในร้านตอนนี้ไม่มีใครเลยทุกคนมีเรากับเนี่ยน้องคนเนี้ยถ้าเราจะรวยก็คือเราจะรวยคนเดียวเลยทุกคนกีดแบบกีดลั่นเลยแบ่งแค่น้องหมาใช่เพราะน้องหมารู้แค่กับเรา2คนเรามาเริ่มกันที่แผ่นแรกดีกว่าทุกคนเราอาจจะรวยมากเลยนะเนี่ยถ้าเราได้แบบ8แถวแบบนี้คือ2ล้านเลยทุกคนไหนนี่จริงเขาไม่ได้โกหกใบละ200ถ้าได้นี่8แถวนี่2ล้านก็คือ200ได้2ล้านเอาเงินกลับยังไงก่อนวิธีการเล่นนะทุกคนตรงนี้เขาก็จะมีตารางเลขคล้ายๆบิงโกะทุกคนถ้าเราถูก1แถวปุ๊บเราก็จะได้200 2แถว500ก็คือไล่ไปเรื่อยๆจน8แถว2ล้านใช่ขุดผลไม้พวกนี้ใช่ขุดตาอะไรเงี้ยใช่ขุดจากพวกนี้แหละข้างล่างนะทุกคนแล้วก็เลขกลับไปวงข้างบนถ้าเราถูกแบบ8แถว2ล้านนะทุกคน2ล้านเรามาเริ่มกันดีกว่าทุกคนรู้สึกมันมีแบบราศีออร่าคนรวยจับอะตอนเนี้ยไหนมั่งแงะหมวกปาร์ตี้ดูซิว่าจะมีเลขอะไรอยู่หรือเปล่านี่ทุกคนเห็นไหมมันก็จะขึ้นเลขแบบนี้ไง49อย่างเงี้ยนี่เฮ้ยกูรีบจัดรีบจัดแล้วก็ขูดเงินตรงนี้ปึ๊บ30อุ้ย30ก็มีเฮ้ยเฮ้ยจำทุกเลขเลยไม่ได้นะคือจะรวยเลยนะ2ล้านมาต่อไปขูดเลขข้างๆเลยนี่35กล่องของขวัญจะให้โชคเราไหมทุกคน28มีใช่เหรอมีกดต่อเลยอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคน44ไม่มีแล้วน่าจะหดละผมไม่เลขเดียวเองนะมันมีตั้งเยอะโอเคขุดต่อขุดต่อขุดอะไรต่อดีทุกคนโดนัทแล้วกันโดนัท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 ยังมีรู้แล้วเมื่อไรยุทธจะมีใจเทียนวันเกิดจะนำโชคมาให้เรานั่นคือเลข47ขึ้นไปข้างบนนี่มีจ้าเอาจริงเดี๋ยวท็อปจะเก็บเพชรไว้สุดท้ายนะทุกคนเป็นอันที่จะทำให้เราได้2ล้านบาทนี่ขูดนี้ต่อเลยอันนี้เอาเพชรผิวไปก่อน55เฮ้ยมีโอ้โหกดทำไมอ่ะมาแว่นดีกว่า41มีอีกไหมจริงๆโอ้โหอีกแต้มเดียวทุกคนอ่ะขวดวายขวดวาย39ไม่มีแล้วอ่ะอ่ะเริ่มไม่มีแล้วอ่ะเริ่มไม่มีแล้วทุกคนใจเริ่มตุ้มต่องๆแล้วใจเริ่มแป๊บแป๊วนะใจเริ่มแป๊บแป๊วแล้วนะอ่ะเพชรเม็ดสีเหลืองแล้วกันทุกคน34ไม่มีแล้วอ่ะเอ้ย42กับ11ไม่มีอีกแล้วอ่ะใจคอเริ่มไม่ดีแล้วนี่19 17 53และก็27 19มีเฮ้ยมีหมด17มีเอาสิ53ก็มาครับ27ไม่มีจ้าโอเคเดี๋ยวจะเอาตรงนี้4อันมั่งทุกคน21ก่อน21ไม่มีทุกคน29ไม่มีทุกคน36ก็ไม่มี43 43มีไหมไม่มีนี่ๆๆๆมี43
32 45แล้วก็54 50อุ้ยมีนะเนี่ยโหเฮ้ยจริงๆนะนี่23ก็คือได้แล้วเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยๆๆๆ32มีแต่31ใช่ไม่มี32แล้วก็19 19เลขเดิมอ๋อเออลืมไปอ่ะทุกคนมาดูตอนนี้ของเราใกล้ความฝันไหมเนี่ยทุกคนอันนี้ก็คือใกล้จะครบแล้วนะขาดเลข40นะทุกคนแล้วก็อันนี้ขาดเลข12ก็จะได้แถวนี้อันนี้ขาด23จะได้แถวนี้ถ้าสมมติเราได้3แถวคือเท่าไหร่อ่ะ3แถวคือ 1,000 ก็คือกำไร800ก็กำไรทุกคนมาต่อ21 15ไม่มี15ปุ๊บๆๆๆ16ต้องมี10ต้อง12เฮ้ย15มีแล้วเนี่ยเนี่ยคือใช่คือ38ใช่โอ้ยจริงๆมันใกล้ความจริงเยอะมากเลยแค่3เองโอเคมาไล่ไปไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆ33 33ไม่มีไหนๆๆอุ๊ยตอนนี้ครับมือสั่นไปหมดเลยทุกคน37 3อุ๊ยมี37แต่มันไม่เป็นแถวสักคันเลยมันใกล้มากเลยแต่มันไม่เป็นแถวสักคันเลยทุกคนเราเหลือ2อันสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนปึ๊บ52ทำไมเลขมันคุ้นๆนะเหมือนมันจะต้องมีแต่มันไม่มีอ่ะทุกคนเราเหลือเพชรเม็ดสุดท้ายแล้วทุกคนอวยพรให้ท็อปหน่อยสิว่าท็อปจะต้องได้เดี๋ยวถ้าไม่ได้อันนี้ใบนี้เสียไปเรียบร้อย200ทุกคนพร้อมไหมมา14 2ล้าน2ล้านฉันอยู่ไหนเฮ้ยตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาในร้านแล้วทุกคนแต่ว่าใบแรกของท็อป200หายไปแล้วกับกระดาษใบนี้เรามาดูดีกว่าทุกคนว่าใบนี้เล่นยังไงอันนี้ท็อปไม่เคยเล่นมันก็ไม่เคยเล่นสักใบทุกคนอันนี้เดาไม่ออกอ่ะใช่อันนี้เดาไม่ออกอ่ะแล้วท็อปก็อ่านไม่ออกด้วยทุกคนถือว่าเราต้องขุดรางวัลข้างบนตรงนี้ก่อนถ้าสามอันนี้มีที่ตรงกับตรงนี้ก็คือได้รางวัลก่อนก็เป็นไปได้อยู่นะเราขุดถุงนี้ก่อนไหมโอเคมาขูดถุงแดงของเราก่อนนะทุกคน2อันเฮ้ยมันมีเลขจริงๆอ่ะปาล์มถุงแดงของเราเป็นเลข06แล้วก็ถ้า3อันนี้มีอันไหนเป็น06ก็คือได้รางวัลหรือเปล่าได้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้เลยอันนี้จะรวยได้ไงเนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยได้กี่บาทเนี่ยเราลองขูดไปทีละตัวแล้วกันนะทุกคนหุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ 300,000 หรอคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหทำไมเป็นบาร์โค้ดอะไรเนี่ยเลขเยอะจังใช่ทำไมเลขเยอะจังอันนี้อะไรเนี่ย200หรอเขาจะขูดไปเรื่อยๆนะโรนเขาไม่เข้าใจ09ถ้า09ได้200แต่เราได้06ไงอ๋อต้องเป็นเลขแบบแมทช์กันใช่ไหมเลขตรงกันใช่ไหมถึงจะได้เงินเป็นเหมือนแบบว่าตัวเลขแล้วยอดเงินเนาะตัวเลขแล้วรางวัลที่จะได้อ๋ออย่างตรงนี้ข้างบนตรงนี้ก็จะมีตัวเลขถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็น06เราก็จะได้300,000เฮ้ยลองขูดดูดีกว่าว่ามันจะใช่แบบนั้นหรือเปล่าโหลุ้นเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยป้าตกใจนึกว่าจะได้300,000โอเคงั้นเดี๋ยวเราขูดต่อนะทุกคนว่ามันมีอะไรหรือเปล่าโอ้เนี่ยคูณมันเหมือนจะเป็นกรอบด้านบนเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอสไลด์ดูก่อนทำไมมันมีเลขอีกอ่ะเฮ้ยศูนย์มีเลขอีกอ่ะถ้าตรงนี้มัน08เราก็จะได้ตัง300,000ถ้าตรงนี้มี08หรือ09เราก็จะได้เงินป่ะเฮ้ย05ใช่เหรอโอ้ทุกคนรู้ไหมตอนนี้ท้องหน้าแดงไปหมดเลยร้อนไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยทุกคนหรือว่าเลขของเราจะมีอีกอยู่ฝั่งนี้เพื่อความปลอดภัยขูดออกให้หมดทั้งแถวนี้เลยโอเคเริ่มอ๋อตรงนี้จะเป็นบาร์โค้ดเพื่อสแกนรับเงินนะทุกคนเราต้องขูดข้างล่างให้เจอเลข06กับ05ใช่เนี่ยเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นกรอบเลขที่เราได้ก็คือ06กับ05ถ้าข้างล่างอ่ะมีเลขแล้วก็จำนวนเงินไงแต่สำหรับใครที่เล่นไม่เป็นนะทุกคนก็ขูดไปเถอะเพราะว่าเขามีบาร์โค้ดสแกนอยู่แล้วไงเขาก็จะรู้ไงว่าใบนี้ได้กี่บาทเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าว่าทุกคนว่าสับปะรดจะนำโชคเราหรือเปล่าเฮ้ยไม่แล้วว่าปาล์มตะคุณศูนย์อะไรอ่ะขอขูดดูเงินรางวัลข้างล่างก่อนได้ไหมสามร้อยโอเคเรามาลุ้นกันดีกว่าทุกคนว่าเป็นศูนย์อะไรหวังว่าต้องเป็น06กับ05เท่านั้นนะทุกคนถึงจะได้300ศูนย์อะไรอ่ะ07งวนอยู่เนี่ยแหละทุกคน05 06 07 07 07มาทุกคนเรายังมีความหวังเราจะต้องไปต่ออุ๊ยอันนี้คือเงินรางวัลเหรอเนี่ยขอดูเงินรางวัลหน่อยสิ11,000หุ้ยมาทุกคนเรามาดูดีกว่าเป็นตระกูลศูนย์อีกหรือเปล่าศูนย์เฮ้ยให้เรารู้ดิแล้วทุกคนศูนย์อีกแล้วศูนย์อะไรปาล์มรอบนี้มันต้องเป็น06แหละถ้าเรา06 05เราได้หมื่นนึงเลยนะหุ้ยเยอะไปป่ะมันเยอะไปมากเลยเนาะลองมั้ยมาเอาจริงอ่ะไม่กล้าขูดต่อแล้วทุกคนเฮ้ยดูทุกคน
มันเหนื่อยแล้วมันก็ลุ้นมากเลยนะเนี่ยท็อปเดาว่าน่าจะเหลืออีกเลขนึงนะทุกคนอันนี้เท่าไหร่อ่ะ100อันนี้แหละความเป็นจริงนะทุกคนน่าจะได้นะหรือว่าอันนี้เราจะได้คืนมาลุ้นกันดีกว่าทุกคนเป็นตระกูล0อีกมั้ยเฮ้ยๆๆๆ0เว้ยทุกคน0เว้ย06 06 05เอาสัก0อ่ะทำไมต้องดีใจวะมันเท่าทุนแล้วใบนี้ซื้อมาเท่าไหร่100นึงเท่าทุนเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเหนื่อยอ่ะทุกคนหูเหอตัวเตือนนี่ร้อนไปหมดแล้วมันตื่นเต้นมากใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายคืออะไรอ่ะใบนี้ซื้อมา200ใช่ไหมใช่ซื้อมา200ทุกคนลักษณะเป็นตุ๊กตาล้มลุกนะทุกคนแต่ว่าแถบที่เขาให้ขูดน่าจะเป็นแค่เนี้ยอันนี้เดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมกันนะทุกคนเพราะว่าท็อปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงโอ้นี่เป็นบาร์โค้ดอันนี้บาร์โค้ดเฉยๆหรอใช่ไม่นะผมว่าข้างล่างน่าจะมีเลขนะอุ๊ยมาแบบแนวเมื่อกี้เลยอ่ะทุกคนอุ๊ยอะไรอ่ะ 50,000 อ่ะงงแล้วจะได้เงินยังไงเนี่ยได้เงินยังไงอ่ะหรือมูลค่าสูงสุดของใบนี้จะได้ 50,000 หรือเปล่าขุดตัวสีนี้เพิ่มดูสิขุดตัวสีเขียวเพิ่มนะอันนี้ไม่เข้าใจอ่ะทุกคนว่าเล่นยังไงอุ๊ยทำไมมันเป็นยอดเงินอีกแล้วอ่ะเราขุดไปก่อนนะอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเลยไม่เก็ตแต่ทุกคนอันนี้คืออะไรเป็นไปได้ไหมว่าสมมติว่าอันนี้รางวัล 50,000 อันนี้ 2,000 แล้วถ้าเราขุดข้างล่างอ่ะเป็นเงินเดียวกันอ่ะ 50,000 กับ 2,000 เราอาจจะได้เงินนั้นไปหรือเปล่าจริงเหรอแล้วลองขุดอันนี้ดูได้มั้ยสีฟ้าตอนนี้ในการ์ดใบนี้ไม่มีตัวเลขเลยนะทุกคนท็อปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะถูกรางวัลยังไงมันขึ้นมาเป็นยอดเงินอีกแล้วทุกคนเฮ้ยเนี่ย200อย่างนี้หรือเปล่า200กับ200ก็คือเราได้200หรือเปล่าจริงเหรออันนี้ไม่มั่นใจนะเลยไม่รู้สึกตื่นเต้นไงก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไงใช่เหรอลองขูดลงมาได้ไหมมาเราขูดกันต่อนะทุกคนเฮ้ยเราจะได้เงินได้ยังไงอ่ะจะบอกนะว่า 50,000 เฮ้ย 500โอ้โหตกใจมันเหมือนเป็นไปได้อยู่นะที่ปาล์มบอกอะเหมือนมันจะต้องแบบแมชกันอะระหว่างคู่ข้างบนกับคู่ข้างล่างอะทุกคนอย่างอันเนี้ย200ข้างล่าง200มันแมชกันอย่างเงี้ยก็น่าจะได้เงินนะเดาว่าเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวต้องลองอันต่อไปดีกว่าเรามาลองอันที่2นะทุกคนมันจะได้เงินได้ยังไงเนี่ย200หรอแต่ข้างบนมี100กับ 1,000 กับ 1,000 อ๋อโอเคโอเคถ้าอันนี้มี 10,000 กับ 1,000 ผมว่าได้เงินอะเฮ้ยๆๆๆๆๆๆ300เดี๋ยวนึงนะใช่มั้ยมันน่าจะเล่นแบบนี้นะไม่เข้าใจอ่ะทุกคนใครเล่นเป็นช่วยคอมเมนต์หน่อยสิว่ามันคืออะไรเนี่ยนี่เปล่าแมทอันไหนก็ได้มั้งอันนี้คือได้600แล้วหรือเปล่าเฮ้ยมันจะเยอะไปเปล่าซื้อมาแค่200ได้600แล้วเหรออ่ะเดี๋ยวลองขูดเพิ่มนะทุกคน500ไม่ใช่แล้วมั้งแค่นี้500กับ500มันจะได้เงินเยอะไปนะอือมันจะได้เยอะไปแล้วนะเนี่ยไม่น่าจะใช่นะอันสุดท้ายของเรานะทุกคน 2,000 2,000 กับเท่าไหร่อ่ะปึ๊บๆๆๆๆอุ๊ยคุณดูโอ้มิลเลียน2ล้านแต่มันไม่มีคู่ไงยังไม่รู้เลยเล่นยังไงถ้ามันมีคู่นี่ควรจะดีใจหรือเปล่ายังไม่รู้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวท็อปจะเอาลองใบนี้ไปให้เขาดูนะทุกคนว่าเราจะได้เงินจากใบนี้หรือเปล่าเพราะท็อปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงทุกคนแล้วเดี๋ยวจะถามเขาดูด้วยว่ามันเล่นยังไงแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะอธิบายเราถูกหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนเขาอธิบายไม่ถูกอะทุกคนหาทุกคนเดี๋ยวท็อปจะลองให้พี่เขาดูนะว่าเราจะได้รางวัลหรือเปล่าใบนี้เนาะNo เล่นยังไงอ่ะลองถามเขาดู Excuse me how to pay ฮัลโหล1 2ก็คือในลูกเดียวกันน่ะจะต้องเป็นเลขเดียวกันนะทุกคนแมทกันถึงจะได้เงินมาเป็นนี้ด้วยว้าวว้าวใบนั้นแล้วใบนั้นได้100จริงๆด้วยใบนั้นที่จ่ายไปก็ได้กลับมานะทุกคน100โอเคทุกคนท็อปจะทำให้ดูว่าผีพนันเข้าสิงเป็นยังไงทุกคนครับจะกลับไปเล่นไอ้วงกลมนั้นอีกรอบนึงนะทุกคนดูสิว่าเราจะหมดตัวเลยหรือเปล่าหมดตัวแน่จริงเหรอจะเป็นไปได้หรอเป็นไปได้ดิก็เนี่ยเขาถึงเรียกว่าผีพนันไงเลขเหมือนกันในช่องคือได้เงินนะทุกคนสีแดง200กับ200แล้วเฮ้ยจริงเหรอได้คืนแล้วจริงเหรอหุ้ย 10,000 กับ 10,000 โอ้ย 5,000 กับ 2,000 300กับ 50,000 1,000 กับ 5,000 และสุดท้าย 2,000 กับ 200สรุปแล้วผีพนันไม่ทำให้เราหมดตัวนะจะทำให้เราเหมือนเดิม
จริงๆมันก็จะหมดตัวแหละถ้ามันไม่ได้ดีนะทุกคนหมดตัวแน่รอบนี้เราน่าจะเข้าใจถูกแล้วแหละทุกคนว่าเราจะได้200ถูกจริงด้วยเย้ได้200คืนคนดีใจดีมั้ยเนี่ยโอเคทุกคนนั่นแหละทุกคนมันก็คือการเสี่ยงดวงนะทุกคนวันนี้ท็อปโอ้โหหมดแล้วไม่ต้องกินข้าวแล้วบามข้าวเย็นอ่ะ400นี่กินข้าวได้เลยนะใช่มันเอ้ยมันเสียดายเงินจังเลยอ่ะโอเคไปแล้วทุกคนนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเจอกันใหม่ข้างหน้าบ๊ายบายไม่ค่อยมีแรงเลยอ่ะตัวมันเหนียวเป๋วเลยแต่ถ้าเมื่อกี้เราได้2ล้านล่ะ2ล้านล่ะเอากลับยังไงอ่ะตอนนี้400มันไปแล้วอ่ะถูกผีพนันเข้าสิงแล้วตอนนี้ร้านไม่ปิดนะอุ๊ยไป